ถ้าพี่ไปกินแล้วจริงๆตรงนี้ตามกฎหมายมันยังไงอะถ้าเกิดเรามีบ้านหลายที่พี่ก็ไม่รู้กฎหมายแต่ว่าตามความถูกต้องมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นพี่ว่านะเพราะว่าบ้านเราก็คือบ้านเราความไอ้นั่นของคนที่ไปบุกรุกเขาว่าถ้ามันมีจิตสำนึกมันนี่มันบ้านเลยไม่ใช่ที่รกร้างเราจะได้ไม่รู้ว่าของใครเป็นที่เปล่ายังเพราะว่านะผมไม่เธอกล้าไม่ล่ะถ้ามีบ้านว่างๆแล้วเธอก็ไปอยู่บ้านให้ครบ10ปีแล้วมาบอกว่าเป็นบ้านตัวเองเธอกล้าไม่ล่ะถ้าเป็นที่เปล่าอาจจะแบบเฉียดๆอ่ะไปปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นบ้านไม่กล้าเข้าหรอกจะเข้าไปได้ไงตอนแรกเขามีโซ่เออแล้วไปตัดโซ่เขาแล้วแจ้งบุกรุกได้นะก็นี่ไงอย่างที่ทำอยู่นี่ไงนะก็รอดูกันต่อไปแต่คิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องใช่มันไม่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าจะซื้อจะอะไรเขาก็ไปต่อรองราคาเขาแล้วก็ขอซื้อเขาดีกว่าหรือว่าไม่สามารถเข้าไปอยู่บ้านเขาฟรีหรือไม่สามารถติดต่อเขาได้ก็ควรจะรอหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเนี่ยบ้านมีเจ้าของทำไม่ได้นะถ้าพูดถึงว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ครอบครองปรปักษ์หรืออะไรก็จริงแต่ตามความถูกต้องมโนธรรมแล้วทำไม่ได้ค่ะ